ตอนนี้อยู่สังขบุรีครับเดี๋ยวมาปั่นเล่นกันดีกว่าเซ็ตของเซ็ตของเดี๋ยวไปปั่นเล่นสังขบุรีกันจริง 6:30 นะแล้วหมอกเยอะตอนแรกตื่นมา 6:00 นี่มืดตึ๊บเลยก็เลยรอเวลาประมาณ 6:20 ถึงจะฟ้าสว่างแล้วก็ลงมาก็หมอกเยอะจริงคนพื้นที่ชาวบ้านที่เขาขายชุดตักบาตรก็เริ่มออกมาวางแล้วเขาชุดละร้อยใส่บาตรพระได้3องค์แต่นี้ก็เป็นข้างบนครับแล้วก็จะมีส่วนใหญ่ก็ลงไปใส่ที่สะพานหรือบางทีก็ขายข้างบนแต่ว่าไปส่งที่สะพานให้อะไรเงี้ยก็แล้วแต่คุยเลยหรือบางคนเดินไปสะพานไปซื้อตรงสะพานหรือบางคนก็ข้ามไปฝั่งหมู่บ้านมอญฝั่งนู้นเดี๋ยววันนี้เราจะมันอ้อมครับอ้อมทางดำนี่แหละข้ามไปทางฝั่งโซนหมู่บ้านมอญอีกฝั่งนึงของสะพานมอญจริงถ้าข้ามสะพานประมาณแบบ900เมตรแต่อ้อมดูจากข้อมูลแล้วประมาณ 5-6 กิโลแต่ที่ภาคหน้าจากจุดสะพานฝั่งนี้เราปั่นจักรยานเราไปดูว่าการมีสะพานเนี่ยมันเป็นยังไงคือทำไมสะพานถึงจำเป็นชาวบ้านสะดวกขึ้นแค่ไหนกับการที่ใช้ทางเดินข้ามแค่700เมตรกับต้องขี่มอเตอร์ไซค์5กิโลอะไรเงี้ยครับเรากำลังเดินทางไปตลาดนะครับผมที่ไหนครับโอเคคนเดินไปแล้วมาจังหวะมีคนเดินบริเวณเขากำลังโชว์พี่น้องๆครับต่อไปครับทุกคนส่องไปมีแต่หมอกสุดยอดเลยให้6:40แล้วเนี่ยที่ลังคาเนี่ยมาหลายครั้งแล้วแต่ไม่ได้กลับมาบ่อยน่าจะ 4-5 ครั้งได้แล้วมีทั้งแบบขี่เวฟมารถยนต์มากับครอบครัวมากับเพื่อนแต่ครั้งนี้ครั้งแรกที่เอาจักรยานมาขี่ด้วยลานกลางเต็นท์ถ้าหน้าหนาวกลางเต็นท์ได้พี่ตชด.สามารถมากางเต็นท์ได้ผมมืดเลยจบเลยหมอกดีก็สวยดีแต่มันไม่เห็นวิวกว่าจะหมอกสลายแล้วจะมี 8-9 โมงดูท่าทางเนี่ยสายแคมปิ้งก็กางเต็นท์ได้ที่ตชด.มีคนมากางอยู่นะก็เลยนึกว่าไม่มีโอเคมันก็ได้ฟิลแบบครับถ้ามาเพื่อนๆอยากแคมปิ้งแล้วสนุกดีประหยัดค่าที่พักเลยแล้วก็ได้ความสนุกด้วยแต่ถ้ามาครอบครัวผมมีลูกเล็กอะไรเงี้ยมีคนแก่ก็ต้องพักที่พักรีสอร์ทให้สะดวกสบายขึ้นหน่อยเพราะว่าเราจะสนุกคนเดียวมันก็ไม่ใช่ครับมาครอบครัวต้องทุกคนโอเคแต่ตอนนี้ตอนเช้าเนื่องด้วยผมมาหลายครั้งแล้วก็เลยไม่ตักบาตรมาขี่จักรยานดีกว่าเราให้แฟนให้แม่ให้พาลูกไปตักบาตรแล้วก็มีเพื่อนมาอีกคันหนึ่งให้เขาไปจัดการกันเองนัดเจอกันล็อบบี้โรงแรมกินอาหารเช้าประมาณ8:00แต่ผมหิวเลยเดี๋ยวผมต้องหาอะไรรองท้องแหละหมูปิ้งอะไรพวกเนี้ยเดี๋ยวไปตลาดฝั่งนู้นดีกว่าไปดูว่ามีอะไรให้เรารองท้องบ้างโอ้ช่วงนี้ไหลยาวลงไปที่สะพานตองเรียสะพานตองเรียใหม่เลยครับไหล
ายยาวขากลับนี่ดันกันมันเลยดีได้ซ้อมซ้อมดันเนินด้วยโอ้ยาวหลายโลเนี่ยโล2โลได้มาตัดหน้านั่นโอ้นี่ครับสะพานสำหรับรถจนรถมอเตอร์ไซค์ข้ามไปวัดฟังวิเดียงกาลามโอ้ยไม่เห็นอะไรเลยหกเจ็ดหกโมงห้าสิบแล้วเนี่ยเดี๋ยวไปดูจะมีจุดชมวิวจุดหนึ่งก็น่าจะไม่เห็นอะไรเลยผมนี่ใส่แว่นแล้วแว่นเป็นไอดูครับยิ่งมืดไปกันใหญ่ไม่เป็นไรเราไปต่อขึ้นเนินแล้วไอ้ซ้อมละจุดชมทิวทัศน์ซ้ายจะเห็นอะไรวันนี้ขึ้นไปดูก่อนโอ้โหลงไปนู่นเลยสุดน้ำเลยเดี๋ยวต้องดันขึ้นโอเคครับได้ซ้อมดันเขาไปในตัวไม่ลึกอ๋อยิงจอดข้างบนแล้วเดินมาได้อ๋อเราขึ้นไปข้างบนอยากพาเพื่อนๆไปดูว่าไอ้ตรงสะพานชมวิวเนี่ยมันเป็นยังไงเอาไหมเอาผิดทางละสะพานจุดชมวิวข้างล่างน่าจะเป็นวิวไออ่างเก็บน้ำครับแต่ว่าหมอกเยอะจนไม่เห็นอะไรเลยเดี๋ยวพาไปดูว่ามันเป็นไงบ้างดีกว่านี่เป็นสะพานเหล็กทาสีแบบไม้ๆเนี่ยโอ้ลื่นเนี่ยถ้าหมอกเยอะๆก็ลื่นครับระวังนิดนึงก็เดินไปจนข้างล่างเลยตอนนี้อยู่วัดสมเด็จเป็นวัดอยู่อีกเกาะหนึ่งมาครั้งแรกเนี่ยที่ปกติเที่ยวแค่วัดจมน้ำอันนี้เก่าเหมือนกันสวยดีเหมือนกันดูมีเลิฟอะไรด้วยมีครับนี่หลังด้านหลังอ๋อหันไปทางนู้นนี่หลังโบสถ์อันนี้โบสถ์เก่าวัดสมเด็จมาข้างล่างแล้วอันนี้ดูจริงๆผมขี่รถลงมาก็ได้แต่ว่าผมเดินผมนึกว่าจะเป็นแบบว่าทางใหม่ลอยฟ้าตรงเนี้ยแต่ว่ากลายเป็นว่าสุดท้ายมาจบที่เดียวกันจริงๆไม่ต้องเดินสะพานเหล็กก็ได้ขี่จักรยานลงมาดีกว่าตรงนี้เป็นจุดชมวิวที่เห็น2สะพานอันนี้สะพานไม้เก่าอันนี้สะพานปูนสำหรับรถตรงนี้ครับลิฟต์ๆนะครับเพื่อจะเข้าไปตัวหมู่บ้านมอข้างในอันนี้สะพานที่คนเดินที่เขาท่องเที่ยวกันตรงนี้แต่ว่าหมอกเยอะเลยไม่เห็นอะไรเลยไปดูก่อนเดินไปหน่อยนี่โอ้โหอันซีนะทุกคนจะไปอยู่ที่สะพานกันแต่ผมคิดกลับกันครับเราอยากถ่ายสะพานแล้วอยู่ข้างนอกสะพานตรงนี้จุดสะพานอยู่สวยเลยมีสะพานใหม่ที่เป็นปูนThank you.
นี่ก็เป็นจุดกลางเต็นท์อีกจุดหนึ่งตรงนี้ครับลงมาได้น่าจะเป็นจุดกลางเต็นท์ของเอกชนของรีสอร์ทตรงนี้ก็เลยก็วิวสวยอยู่แล้วก็ตรงจุดกลางเต็นท์ที่เห็นก็ถ้าใครไม่ซีเรียสห้องน้ำก็น่าจะมากางได้ตรงที่จุดชมวิวนะเพราะคนน้อยแล้วห้องน้ำอาจจะดูแล้วไม่รู้สะดวกไหมก็ต้องมาดูทีครับอันนี้ผมไม่แน่ใจแล้วก็ข้อดีคือได้วิวนี่แต่ว่าถ้าเดินเล่นบนสะพานก็ต้องขับรถไปหรือว่าต้องกางต้องนอนรีสอร์ทข้างบนฝั่งนู้นหรือฝั่งนี้ที่ฝั่งนี้เป็นฝั่งหมู่บ้านมอนฝั่งนี้เป็นฝั่งตัวตลาดก็เนี่ยฮะถ้าเดินข้ามจุดนี้ไปจุดนี้ประมาณ800เมตรนับถึงตลาดก็ตีว่าประมาณสักโลกว่าแต่ถ้านับจากตัวตลาดแล้วเราขี่รถอ้อมมาฝั่งนี้อ้อมไปเพื่อมาที่เนี่ยประมาณ6กิโลก็เข้าใจเลยว่าทำไมสะพานนี้มีประโยชน์มากซึ่งยิ่งสมัยหลวงพ่อที่ท่านเริ่มดำริที่จะสร้างสะพานเนี่ยตอนนั้นบ้านเมืองไม่ได้เจริญขนาดนี้ไม่ได้มีถนนลาดยางสะพานอะไรขนาดนี้สะพานตัวนี้ก็ไม่มีต้องอ้อมไกลชาวบ้านต้องเดินหรือต้องข้ามเรือซึ่งมันไม่สะดวกพอฝั่งนี้จะเป็นฝั่งวัดวิเวการามครับซึ่งพอหลวงพ่อท่านดำริให้ชาวบ้านช่วยกันสร้างสะพานเนี่ยชาวบ้านก็สะดวกขึ้นมีชีวิตที่ดีขึ้นเพราะว่าสามารถข้ามจากบ้านมอนฝั่งนี้ไปตัวตลาดตัวอำเภอฝั่งนี้ได้โดยการเดินหรือการขี่จักรยานได้ง่ายครับก็ทำให้ชีวิตชาวบ้านดีขึ้นแต่ตอนนี้กลายเป็นที่เที่ยงแหล่งท่องเที่ยวไปแล้วเพราะว่าทุกคนมีมอเตอร์ไซค์ทุกคนมีรถยนต์บ้านเมืองเจริญขึ้นถนนลาดยางถึงหมู่บ้านเลยก็ห้าหกกิโลนะขี่มอเตอร์ไซค์แป๊บเดียวก็กลายเป็นจุดท่องเที่ยวจุดหนึ่งของสะพานมอนซึ่งอันนี้เป็นสะพานน่าจะเวอร์ชั่น 3-4 ผมจำไม่ได้เพราะว่าเวอร์ชันแรกเนี่ยจะไม่ได้ตรงดิ๊กขนาดนี้แต่เขามีการซ่อมแซมบูรณะเพื่อเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับแล้วก็สะพานไม้แบบนี้ยาวอันดับ2ของโลกครับอันดับ1ที่พม่าผมไปแล้ว2ที่สวยคนละแบบของเรายาวมา800เมตรพม่ายาวหลายกิโลเลยครับแล้วก็ของเราก็มีความสะดวกแบบมีความสวยความสูงอะไรอีกแบบที่แตกต่างกันครับตอนนี้ช่วงมาช่วงเดือนพฤศจิกายนน้ำไม่เยอะเท่าไหร่ผมมาบางปีเนี่ยน้ำถึงคอเกือบขึ้นถึงสุดสะพานเลยครับประมาณให้ดูก่อนสัก 3-4 เมตรถึงน้ำแต่เนี้ยลึกน่าจะเป็น 6-7 เมตรก็น้ำไม่ได้เยอะมากก็กลางๆธรรมดาก็จะเต็มเลยแล้วแต่ช่วงแล้วแต่จังหวะการมาเที่ยวแล้วก็เรามาดูแต่ละช่วงก็จะสวยก็เลยแบบไม่เหมือนกันน้ำเยอะก็จะหนุกอีกแบบนึงน้ำน้อยก็หนุกแบบนึงดันขึ้นครับซ้อมในตัวน่าจะเป็นขี่เล่นประมาณไปกลับแล้วเป็น10กิโลที่ตึงขาพอสมควรเลยดันขึ้นก่อนเขามีห้องน้ำนี่มีห้องน้ำโอเคเลยนี่น่าจะมีน้ำได้โอเคน่าจะสะดวกอยู่ครับถ้ามากลางเต็นท์แต่ถ้าช่วงเทศกาลคนเยอะเนี่ยน่าจะเต็มช่วงนี้ก็สบายแต่เป็นพื้นปูนอาจจะนอนแข็งๆหน่อยเดินบนยอดเลยถ่ายเก็บไว้หน่อยรถยกรถสไลด์สังขบุรีโอ้ยยังไม่ถึงแยกกันเอาข้างหน้าแยกข้างหมู่บ้านแหละดันพอสมควรเลยไม่ชันมากแต่ว่ายาวเลยแล้วผมไม่ได้ดันม้วนเดียวไงผมแวะจุดชมวิวเลยนิดหน่อยก็ได้พักแป๊บนึงให้ชมวิวด้วยนี่ถึงแยกเข้าบ้านวังกาดคือวัดมอนแล้วก็วัดวังวิเวกการามก็อยู่นี่เดี๋ยวจะไปตลาดมอนไปกินชากาแฟปลาต้องโกดีกว่าหิวแล้วเนี่ยกินโรงแรมมึงไม่ไหวอะไรลองท้องก่อนเดี๋ยวเลี้ยวซ้ายเข้าบ้านมอนเลยครับทางขวาไปนู่นเลยชายแดนอะไรนู่นเลยเดี๋ยวก็ลงแล้วเพราะเราขึ้นมาเยอะลงหมู่บ้านอะวัดวังวิเวการามหลวงพ่ออุตมะเป็นหลวงพ่อที่นี่แหละครับเป็นผู้นำดำริเรื่องการทำสะพานมอนเพื่อความสะดวกของชาวบ้านเนี่ยโอเคไปแล้วนี่
ขากลับเลยเนี่ยไปเข้าตัวหมู่บ้านแหละได้ผมเคยมาตลาดอยู่ตอนนั้นเดินมาจากฝั่งนู้นหลายปีแล้วไม่รู้เป็นไงเมื่อก่อนตลาดแบบเป็นแบบบ้านๆเลยคนไทยไม่มาแล้วคนไทยเที่ยวแค่ตัวสะพานแต่นี้เหมือนเริ่มดังแล้วคนไทยก็ล้นมาเที่ยวตลาดมอญแล้วมุมเตยเยอะเลยฝั่งนี้แล้วว่าที่พักนี่เหลือเฟือนะครับหาที่พักฝั่งตัวอำเภอไม่ได้ก็ข้ามมานอนโฮมสเตย์ฝั่งเนี้ยโอเคเลยบรรยากาศผมว่าดูดีกว่าเป็นแบบเหมือนหมู่บ้านอะไรกันเดี๋ยวนี่คือเลี้ยวซ้ายไปสะพานแล้วผมหาเจอแล้วเจอตลาดมอญแล้วครับตลาดอยู่ข้างล่างเราพี่เอให้ดูนี่ทางขวาของเราครับนี่ครับเดี๋ยวลงไปมีร้านกาแฟอยู่เดินเล่นตลาดคนพื้นที่ก็มาเดินที่นี่กันเหมือนร้านกาแฟผมไม่มีก็ต้องโกะอยากกินมันต้องโกด้วยก็เลยข้ามไปก่อนจะไปหาโซนท่องเที่ยวกินก็ได้ก็ขายสินค้าการเกษตรทั่วไปของสดของแห้งทั่วไปเลยนี่เลยโอเคยาวแล้วเหรอเหมือนช่วงเสาร์อาทิตย์วันหยุดเขาจะเงียบเหงาไปเพราะว่าบ้านเขาไปบริการนักท่องเที่ยวกันวันธรรมดาจะคักกว่านี้ไปหาแฟกินดีกว่าตอนขึ้นขี้แตกเลยโอเคลงไปตรงน้ำตรงตีนสะพานอีกด้านหนึ่งโอ้พี่เข้าไปแล้วพี่เข้าไปแล้วเราพี่เข้าไปแล้วเข้าขอโทษนะครับขอโทษนะครับห้องพักเริ่มแพงนะความดังครับแล้วก็นะครับคนมาเยอะห้องพักบรรยากาศราคาก็แพงไปจากหน้าไปใช้เวลาไม่นานนะครับโอ้เยี่ยมจะล่องเรือนะติดต่อได้เลยนะครับไปใช้จะล่องเรือนะติดต่อตรงนี้ได้เลยนะครับเรียกว่าจมน้ำธรรมดานะครับไปติดต่อเราได้เลยนะไปใช้จะล่องเรือติดต่อได้เลยนะครับถ่ายรูปนั่งดีกว่าเหลี่ยมนี้เหลี่ยมนี้อย่างนี เจริญขึ้นเยอะเลยวันนี้มีทั้งเจ็ตสกีนี่น่าเป็นกลุ่มเข้ามาเที่ยวกันนี่ก็เป็นเรือซื้อตั๋วตรงนี้ครับข้างบนก็มีคิวเรือพาไปเที่ยววัดจมน้ำน้ำลงประมาณนี้ตัววัดจมน้ำก็จะลงมาแล้ว ถ้าช่วงน้ำขึ้นก็จะมิดวัดครับอันนี้ก็วัดก็จะโผล่มาแล้วเพราะว่าน้ำระดับเนี้ยปกติผมมาบางช่วงน้ำถึงนี่เลยประมาณนี้เลยครับก็จะไม่เห็นตัววัดอันนี้ก็จะเห็นนี่ก็จะเป็นแพไว้ตามคิวเรือฝั่งนี้อันนี้ก็เป็นแพพัก
ฝั่งนู้นก็เป็นแพพักฝั่งนี้ครับไกลๆลิฟต์อ่ะแล้วฝั่งตัวอำเภอตัวหลักอยู่ฝั่งนู้นเลยผมนิดเดียวส่วนถ้าคนเยอะผมปั่นกลับถ้าคนไม่เยอะเข็นข้ามสะพานนะแป๊บเดียวถึงเลยเดี๋ยวดูก่อนแล้วกันครับแต่ว่ามาขี่จักรยานก็น่าจะปั่นกลับแหละเอาแรงแค่5โลเอง